สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ichimo by Alon นะครับพอดีเมื่อ 4-5 วันก่อนแอดมินได้ไปดูคลิปจากช่อง Money Chat Thailand นะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงทุนโดยหัวข้อคลิปนี้มันน่าสนใจฮะกำไร10ปี700เท่าใครก็ทำได้นะครับตามรูปในทัมเนลเลยก็เข้าไปดูประมาณ5-10%ได้นะครับแล้วก็ดูไม่จบแล้วก็ออกมาเพราะว่ามันยาวมากนะครับเป็นชั่วโมงก็ไม่มีอะไรพอวันรุ่งขึ้นก็กลับมาดูอีกเอ๊ะทำไมยอดการดูมัน40,000-50,000เนี่ยทำไมคนดูเยอะจังสงสัยเป็นเพราะว่าไอ้ชื่อคลิปเนี่ยแหละครับแล้วก็มีการถกเถียงกันนะครับหัวข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าประมาณว่าพิธีกรทำไมบอกปีละ20-30% 10ปีมันไม่ถึง700เท่าไม่ใช่เหรอไม่น่าจะใช่นะครับอะไรประมาณนี้เห็นถกเถียงกันแอดมินก็เลยไปรื้อฟื้นความรู้นะครับที่เคยเรียนตอนมหาลัยพอได้ความรู้กลับคืนมาก็ไปคอมเมนต์นะครับไปแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าตามนี้เลยฮะว่าโจทย์บอกกำไร700เท่านู่นนี่นั่นใช้สูตร A เท่ากับ P วงเล็บ1บวกด้วยi ส่วน100ปิดวงเล็บยกกำลัง n นี่เป็นนี่สุดท้ายก็คือดอกเบี้ยต่อปีจะเท่ากับ 92.56 นะครับเปอร์เซ็นต์ตามนี้ก็มาคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราเอามาแชร์ในช่องตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นนะครับเพื่อดูมูลค่าในอนาคตเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทราบว่าจะหายังไงก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นคลิปนี้แอดมินก็จะมาแชร์วิธีการในเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่บอกว่ากำไร700เท่าดอกเบี้ยต่อปีจะเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วเรามาดูการคำนวณกันนะครับก็เดี๋ยวขอวาดเส้นไทม์ไลน์ให้เห็นภาพกันนะครับน่าจะตรงแล้วตามนี้ก็1 2 3เป็นช่วงเวลาที่เท่าๆกันนะครับอันนี้ให้เป็น A0 จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็น A1 นะครับอันนี้ A2 อันนี้ A3ส่วนอันนี้ไกลๆหน่อยเป็น AN นะครับที่จุดเริ่มต้นเรามีเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ P นะครับอันนี้คือเงินต้นเลย P ย่อมาจาก Principal นะครับก็คือเงินต้นนะครับแล้วก็เมื่อผ่านระยะเวลาจนครบกำหนดนะครับทางธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดอกเบี้ยเป็น i นะครับในที่นี้คือหน่วยเป็นร้อยละนะครับเช่นร้อยละ20 i ก็จะเท่ากับ20นะครับยังไม่ต้องไปหารเดี๋ยวในสูตรมันจะมีหารเองนะฮะคราวนี้เรามาดูในแต่ละไทม์ไลน์นะครับว่ามันมีมูลค่ายังไงกันบ้างนะครับพิจารณาที่ A0 นะครับ A0 ก็คือเงินเริ่มต้นนี่แหละก็คือ P นั่นเองนะครับพิจารณาที่ A1 นะครับเมื่อผ่านไป A1 นะครับ A1 ก็จะเท่ากับเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับในการลงทุนใช่ไหมฮะในที่นี้คือ I ส่วนด้วย100นะครับ 100% ของอะไรของไอ้เงินต้นอันนี้นะครับนี่คือที่ A1 นะครับจะได้เงินมีมูลค่าเท่านี้เดี๋ยวเรามาแยกตัวประกอบให้มันดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับเอา P ออกมา1 i ส่วน100นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โดยเมื่อแยกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า P คือเงินเริ่มต้นนะครับหรือเงินต้นคูณด้วยในวงเล็บ1นะครับ1ในที่นี้ก็คือก็ตัวมันอะแยกออกไปนะครับบวกด้วยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือดอกเบี้ยนะครับ i ส่วน100นะครับอันนี้คือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมารวมกันในวงเล็บแล้วก็ไปคูณกับ P ก็จะเป็นเงินสะสมทั้งหมดที่ระยะเวลา
นั้นๆนะครับคราวนี้มาพิจารณาที่ A2 นะครับ A2 ที่จุดนี้ A2 ที่จุดนี้ก็คือเป็นครบรอบที่2นะครับเงินต้นจะเท่ากับเท่าไหร่เงินต้นก็จะเท่ากับเงินสุดท้ายที่ A1 นะครับที่ตำแหน่ง A1 ในที่นี้ก็คือเงินนี้นะครับใส่มาเลยนะครับใส่ตรงนี้ก็จะเท่ากับ P นะครับ1บวกด้วย I ส่วน100นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคูณด้วยวงเล็บ1บวกด้วย I ส่วน100นะครับดอกเบี้ยก็จะคงที่เท่าเดิมนะครับต้องเป็นดอกเบี้ยคงที่เท่าเดิมในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะฮะเริ่มเห็นอะไรแล้วใช่ไหมฮะทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นยอดเงินสะสมที่ตำแหน่ง A2 นะครับอันนี้คราวนี้มาดูตำแหน่ง A3 นะครับที่ตำแหน่งนี้ A3 ก็เท่ากับอันนี้เลยนะครับใส่มาหมายถึงทั้งยวงอันนี้เลยนะครับก็ปี้มา1บวกด้วย i ส่วน100นะครับก็ปี้มาบวกด้วย i ส่วน100นะครับคูณด้วยอะไรอันนี้นะในวงเล็บนี้นะครับ1บวกด้วยนะครับ i ส่วน100นะครับจะสังเกตเห็นอะไรหรือไม่นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยที่ตำแหน่ง A1 นะฮะจะพบว่าไอ้ตัวเนี้ยมี1อันในวงเล็บที่ตำแหน่ง A2 จะพบว่ามีในวงเล็บ2อันคูณกันที่ตำแหน่ง A3 นะครับเลข3ก็จะมีอันนี้1 2 3ในวงเล็บที่เป็น1บวก i ส่วน100คูณกัน3ครั้งเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งที่ AN นะครับย้อนขึ้นไปดูที่ AN นะครับก็จะเท่ากับ P ก็คือเงินต้นเริ่มแรกเลย1บวกด้วย i ส่วน100คูณกันก็คือ1บวกด้วย i ส่วน100เนี่ยคูณกันไปเรื่อยจำนวนกี่ครั้งครับจำนวน n ครั้งครับแปลงการคูณให้เป็นยกกำลังก็คือก็จะเท่ากับ1บวกด้วย i ส่วน100ยกกำลัง n นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นที่มาก็จะเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวให้มินขอใส่ตรงนี้ก่อนโอเคให้เห็น n นะครับสูตรก็จะเป็นดังนี้นะครับสูตรก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับอันนี้คือที่มาของสูตรที่แอดมินได้ไปคอมเมนต์นะฮะคราวนี้กลับไปที่ตัวคลิปหรือว่าตัวโจทย์ที่บอกมาเขาบอกว่ากำไร700เท่านะครับแล้วก็ระยะเวลา10ปีนะครับเมื่อผ่านไประยะเวลาไอ้10ปีเนี่ยได้กำไร700เท่าดูดีๆนะครับกำไรนะครับซึ่งไอ้สูตรอันเนี้ยนะครับเราพยายามที่จะแทนค่าอันนี้รู้ยังก็ยังไม่รู้แต่เกือบรู้นะครับ P ก็คงไว้ก่อนสิ่งที่เรารู้อีกตัวหนึ่งก็คือ n นะฮะ n ในที่นี้ก็คือ10นะฮะ n นะครับใส่ไปก่อน n เท่ากับ10นะครับหน่วยเป็นปีนะครับส่วน i เนี่ย i ต้องการหาว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับคราวนี้เขาบอกว่ากำไร700เท่าในที่นี้ก็คือกำไรเท่ากับ700 p นะครับเพราะว่าเท่าเริ่มแรกในที่นี้ก็คือ p นะครับกำไร700 p เพราะฉะนั้นไอ้เงินรวมทั้งหมดนะครับที่ระยะเวลา n เนี่ยมันก็จะเท่ากับกำไรบวกทุนหรือเงินเริ่มต้นใช่ไหมฮะซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ700 p
บวกด้วยทุนเริ่มต้นก็คือ P นั่นเองนะครับจะเท่ากับ 701P นะครับอ่ะเราก็ได้ AN แล้วแหละนะครับเราก็ได้ AN แล้วนะครับก็ไปแทนในสูตรอันนี้เลยนะครับก็แทนไปเลย AN เท่ากับ 701P นะครับเท่ากับ P P ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันจะตัดกันเอง1บวกด้วย I ส่วน100นี่ I เราไม่รู้ยกกำลัง N ในที่นี้คือ N เท่ากับ10นะฮะก็จะเหลือตัวแปรเดียวแล้วในที่นี้นะครับ I เพราะอะไรเพราะว่า P มันมีทั้งสองข้างก็ตัดไปเลยในที่นี้ก็จะเหลือ701เท่ากับ1บวกด้วย I ส่วน100ทั้งหมดยกกำลัง10นะฮะก็แก้สมการนี่เนื่องจากฝั่งขวามียกกำลัง10ทำให้หายไปก็ยกกำลังเหมือนกันยกกำลัง1ส่วน10นะฮะทั้งสองข้างก็จะเท่ากับ1บวกด้วย I ส่วน100ยกกำลัง1ส่วน10ก็คือหายไปนะครับจะขอไม่เขียนเพราะฉะนั้น701ยกกำลัง1ส่วน10เอา1มาด้านนี้เท่ากับ I ส่วน100นะครับ I จะเท่ากับ701ยกกำลัง1ส่วน10ลบด้วย1ปิดวงเล็บมัน100ห้อยอยู่ก็คูณกลับไปนะครับอันนี้คือ I เราก็จะได้แล้วอันนี้คือ I ก็แก้สมการนะครับในที่นี้แอดมินจะใช้อันนี้ครับใช้ไอ desmod.com นะฮะเป็นการแก้สมการทางคณิตศาสตร์นะครับ701ยกกำลังนะครับ1หาร10นี่แล้วก็ลบ1ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะครับอันนี้เขาจะวงเล็บมาให้ทางด้านซ้ายเลยแล้วก็คูณด้วย100นี่เลยครับ 92.5625 นะครับแอดมินขอใช้ทุนนิยม4ตำแหน่งละกันนะครับดังนั้น I จะเท่ากับ 92.5625จุด5625นะครับก็เป็นคำตอบก็คือดอกเบี้ยต่อปีจะเท่ากับ 92.5625% นะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับจากยอดเงินต้นที่เป็น Pในที่นี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าสมมุติเงินเริ่มต้นเป็น1ล้านก็จะได้เงินสะสมมา701ล้านบาทเพราะว่ากำไร700เท่าก็คือกำไร700ล้านบวก1ล้านก็เป็น701ล้านบาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ